วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Intelligence เจาะลึกตกผลึกทุกประเด็นกับกองทุนบัวหลวงกันนะคะเวลาที่เราพูดถึงคำว่า Thailand 4.0 คุณคิดว่าคุณรู้จักคำนี้ดีแล้วหรือยังแล้วคุณมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกับการเปลี่ยนไปกับ Thailand 4.0 ได้เรียกว่าปีนี้นะคะเราได้ยินคำว่า Thailand 4.0 กันมาจากหลากหลายมิติหลากหลายองค์กรที่พูดถึงกันเลยค่ะแต่ถ้าเกิดดูลึกๆถึงคำนี้แล้วเนี่ยลองเช็คกันดูไหมคะว่าความเข้าใจใน Thailand 4.0 ของพวกเรานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงว่าถ้าดูถึงภาพปัจจุบันแล้วประเมินออกมา Thailand 4.0 จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าค่ะวันนี้อยู่กับเราแล้วนะคะกับทั้งคุณป๋าธนงขันทองนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับป๋าคะถ้าดูจากมุมมองของป๋าเลยเนี่ยประมวลทั้งจากภาพในประเทศไทยภาพจากภูมิภาคเพื่อนบ้านของเรา Thailand 4.0 ของเรามันจะเกิดได้จริงไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยยุคเทคโนโลยีเนี่ยมาถึงเราเรียบร้อยแล้วนะครับจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามนะครับมันก็เป็นขบวนการที่ผ่านของสังคมนะครับจากสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรมนะครับสู่สังคมอินโฟเมชันหรือว่าข้อมูลข่าวสารแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีด้วยซอฟต์แวร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยแล้วก็อัตราการเร่งของการพัฒนาเนี่ยมันเร่งตัวเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งแม้ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยจะไม่ทำอะไรก็อะไรมากมันก็มาหาเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านโซเชียลมีเดียไม่ว่าประเทศไทยเราเองจะตั้งหลักทันหรือไม่ทันก็ตามเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาเร็วมากจนกระทั่งเราเนี่ยตั้งหลักไม่ทันครับถ้าเกิดเราตั้งหลักไม่ทันมันจะกระทบกับก้าวต่อไปที่เป็นแผนใหญ่ของประเทศไทยเราอย่างนี้ไหมคะป๋าแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ที่ครอบครองแล้วก็ผู้ที่ตามนะครับผู้ที่เสพนะครับก็จะมีแกปนะครับช่องว่างระหว่างผู้ที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้และก็ช่องว่างของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเองจะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินแบงค์หรือว่าบริษัทใหญ่ๆต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ถูกต้องและก็นำมาใช้เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตประสิทธิภาพในการให้บริการประสิทธิภาพในการประกอบการธุรกิจเนี่ยก็จะไปโลดว่างั้นเถอะนะไปอย่างก้าวกระโดดนะครับส่วนบริษัทเล็กบริษัทน้อยหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงข้างนอกหรือว่าคนที่ทำงานมนุษย์เงินเดือนอย่างเราซึ่งไม่มีสกิลไม่มีทักษะมากในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยในการปรับตัวทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับระบบออโตเมชันหรือว่าทำงานร่วมกับอย่างที่เราทราบกันดีสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับก็บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ต้องมีการให้บริการมีขบวนการทางการผลิตที่ทันสมัยขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้นะครับก็จะถูกปล่อยทิ้งถูกโดดเดี่ยวไปนะครับไม่สามารถที่จะตามทันได้อ๋องั้นแสดงว่าถ้าเกิดภาพรวมนะตอนนี้เนี่ยประเมินออกมาแล้วมันขึ้นอยู่กับการปรับตัวของคนในสังคมจริงๆอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางป๋าแต่ว่ามีมุมมองอีกหนึ่งท่านที่น่าสนใจในเรื่องของ Thailand 4.0 มาฝากกันด้วยในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าทางคุณปรินค่ะจาก CLSA เขาจะพูดถึงเรื่อง Thailand 4.0 อย่างไรบ้างค่ะคือปัจจุบันผมคิดว่าฟรอนเทียร์ของการเติบโตเนี่ยมันเริ่มมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้การกู้ยืมเงินใช้เลเวอเรจในการเติบโตนะครับแต่ในอีก 5-10 ปีต่อไปเนี่ยเขาเริ่มคิดแล้วว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆอันนั้นแหละคือจะเป็นการสร้างจุดเติบโตใหม่ๆจะเป็น S-curve ใหม่จะเป็น New Frontier of Growth จะใช้คำพูดอะไรที่ดูเก๋ไก๋ก็ได้แต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าธุรกิจเศรษฐกิจทั้งในประเทศเราเองและทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มโตแบบตันๆแล้วภาระหนี้มันสูงมากพอแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะโตด้วยหนี้ทับหนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มคิดแล้วว่าอะไรจะโตได้นะประเทศอย่างอเมริกาอย่างจีนหรือใครถึงสามารถปล่อยธุรกิจยุคใหม่ของเขาโตเต็มที่อย่างจีนต่อให้ประเทศจีนจะมีความปิดความอะไรแค่ไหนก็ปล่อยให้พวกอาลีบาบา Tencent JD.com โตเต็มที่ในอาเซียนก็เช่นกันคนที่มาร่วมงานเนี้ยเขาพยายามจะมองหาว่ามันมีเรื่องราวที่สำเร็จไหมในธุรกิจยุคดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ย มีไหมในบ้านเรามีไหมในอาเซียนนะครับแล้วมีแล้วเนี่ยมีการซัพพอร์ตสนับสนุนโดยภาครัฐ
ซึ่งเราเชื่อว่ามีนะครับแล้วเห็นชัดว่าภาครัฐก็หนุนแล้วเอกชนเองก็เป็นการผลักดันด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างอาลีบาบาก็มาลงทุนมาทำธุรกิจธุรกรรมในอาเซียนจนถึงขั้นซื้อธุรกิจลาซาด้าไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์ที่ค่อยๆมาต่อเนื่องมันจะเริ่มพลิกับโมเมนตัมแรงขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะมาพร้อมกับความเจ็บปวดใช่ไหมฮะเพราะว่ามันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจเกือบจะทั้งหมดเลยใช่ครับคือมันจะมีกลุ่มคนบางคนที่จะต้องเจ็บแน่เพราะถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณจะโดนบังคับให้เปลี่ยนนะครับเคยได้ยินฟังที่โนเกียเขาพูดกันใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่เขาก็ยังเจ๊งได้นะครับเพราะนั้นเช่นเดียวกันครับว่าธุรกิจในยุค 4.0 เนี่ยถ้าผู้บริหารไม่คิดและไม่ทำหรือไม่เตรียมความพร้อมให้คนในองค์กรและองค์กรเนี่ยมี tools มีวิธีความคิดและการทำงานให้เป็นมองไปข้างหน้าคือต้องไป service บริการลูกค้าในอนาคตและเทคโนโลยีในอนาคตแล้วคุณอย่าคิดแค่ว่าทำธุรกิจปัจจุบันเพื่อจะเซอร์วิสแค่ปัจจุบันแล้วจบแล้วพอมันไม่พอแล้วเพราะว่าคุณต้องคิดแล้วว่าคู่แข่งคุณเนี่ยจะใช้กลยุทธ์ยุทธวิธีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ออมนิชานอลทุกแบบเพื่อจะเข้าถึงลูกค้ากันและกันเนี่ยมิติการแข่งขันมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะมีทั้งผู้ที่อาจจะได้เปรียบได้ประโยชน์และว่องไวคล่องแคล่วมากขึ้นกับพวกที่อาจจะเป็นไดโนเสาร์เก่าๆที่คิดว่าเอ้ยฉันมีดีอยู่แล้วฉันมีตลาดเยอะอยู่แล้วฉันมีจุดขายที่แข็งแกร่งอยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนด้วยพวกนี้ก็อาจจะลำบากอาจจะเจ็บหมาคะแล้วถ้าเราต้องเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่อยู่รอบๆเราเนี่ยถ้าเกิดเราดูแล้วณตอนนี้ประเทศไหนที่น่าสนใจมากที่สุดครับป๋าครับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องยอมรับนะครับว่าสิงคโปร์นี่ครับน่าจะเป็นประเทศที่ก้าวล้ำหน้ากว่าประเทศใดๆนะครับในภูมิภาคอาเซียนนี้เองทางสิงคโปร์ประกาศลงทุนเร็วนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนรู้สึกว่าจะ100ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับในการที่จะลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจะนำนวัตกรรมหรือว่า innovation to เศรษฐกิจของทางด้านสิงคโปร์มาเลเซียก็มีการพัฒนานะครับและก็ประเทศไทยเราก็ติดอันดับนะครับเราก็กำลังพยายามนะครับที่จะก้าวเข้าสู่สังคมของเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีภาคธุรกิจหรือว่าภาคการเงินเนี่ยจะไปเร็วในขณะที่ภาคของประชาชนนะครับหรือว่าภาคของการศึกษาเนี่ยอาจจะล้าหลังมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมนะครับให้คนที่จบออกมาหรือว่าให้เยาวชนของเราเนี่ยมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีนะครับจะเห็นได้ว่าแรงกิ้งนะครับของการศึกษาของเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเราไปสอบแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าแรงกิ้งเนี่ยระดับโลกเนี่ยเราจะอยู่ระดับตกลงมาเรื่อยๆตกลงมาเรื่อยๆนะครับอยู่ในระดับท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับภาคเอกชนเข้าไปนะครับแต่ว่าภาคทางด้านรัฐบาลที่จะมาสนับสนุนนะครับให้ภาคของประชาชนเนี่ยที่จะไปตามด้วยเนี่ยผมมองว่านี่อันนี้เป็นแกปใหญ่เลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามนะฮะที่จะให้ทางด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วนะครับไปถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับต้องการที่จะส่งเสริมพวกอีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มนะครับของทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มของทางด้านFacebook นะครับหรือว่าเครือข่ายอื่นๆนะครับทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับในการที่จะโปรโมทสินค้าของเขาในการที่จะหาทำมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือว่ารวมทั้งทำการขายนะครับซึ่งทำให้เขาสามารถขายตรงถึงนะครับผู้ที่ใช้บริการของเขาได้โดยตรงนะครับวิธีการนี้ก็จะตัดนะครับคนกลางออกไปนะครับและก็ทำให้แหมเขาเรียกว่า global village นะครับทำให้โลกทั้งใบเนี้ยมันเล็กลงมานะครับโลกทั้งใบเนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านก็กลายเป็นโลกครับอ๋อจริงๆนั่นแสดงว่าสิ่งสำคัญของณตอนนี้คือเรามีเครื่องมือที่พร้อมกับการใช้งานที่จะเปลี่ยนภาพโลกทั้งหมดให้ออกมาเป็น global village อย่างที่ป๋าบอกแต่สิ่งสำคัญตอนนี้ยิ่งคงเกิดแกปอยู่นั่นคือเรายังไม่เห็นการพัฒนาทั้งทางฝั่งของเอกชนและรัฐบาลที่ส่งเสริมให้คนในประเทศอย่างเท่าเทียมกันอันนี้มุมมองของป๋าค่ะแต่ที่น่าสนใจคือมุมมองของคุณปรินค่ะที่เขาอยู่ในภาคของเอกชนเขาจะมองในเรื่องของแกปตรงนี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรโอกาสของประเทศไทยในการลงทุนก้าวเข้าสู่ 4.0 นั้นจะน่าสนใจแค่ไหนไปฟังมุมมองของคุณปรินกันค่ะ
ผมว่ามันจะถูกบีบให้พร้อมและบีบให้เตาวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมว่ามันจะเหมือนกับไฟมาลนก้นแล้วคือจริงๆแล้วเราควรจะวางแผนไปข้างหน้าแล้วไม่ให้ไฟมาลนก้นนะแล้วให้เตาวิ่งเร็วขึ้นแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าเราจะถูกบีบให้เปลี่ยนนะครับแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านมันจะแซงหน้าเราอยู่อย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็มีได้นวัตกรรมใหม่ๆจากเกาหลีมาพัฒนาทำแค่เรื่องมือถือ Samsung ไม่พออนาคตเวียดนามจะมี e-commerce platform ที่เยอะขึ้นนะเขาจะมีแน่นอนออนไลน์เวียดนามเป็นคือฐานในการผลิตซัมซุงทำไมไม่เอาไทยครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่เกาหลีเขารู้สึกว่าไทยเราเนี่ยให้สิทธิพิเศษญี่ปุ่นไปเต็มที่แล้วเพราะนั้นถ้าเข้ามาที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นเบอร์สองรองจากญี่ปุ่นแต่ส่วนที่สองก็คือว่าเวียดนามเนี่ยให้สิทธิพิเศษหลายอย่างมากที่จะอ้าแขนกอดเกาหลีเลยไม่ว่าจะเป็นเทรนคนขึ้นมาให้คนพูดภาษาเกาหลีได้เต็มที่ให้คนมีความคิดในการทำงานที่เรียกว่า hours ที่ยาวขึ้นให้สิทธิพิเศษในการซื้อที่ดินนั้นต่างชาติสามารถลงทุนซื้อที่ดินยาวๆได้บ้านเรายังถกเถียงกันอยู่เลยว่ากลัวขายชาติคือเวลาเราให้เซ้งที่เนี่ยเซ้งแค่30ปีก็เก่งแล้วจะให้60 90ปีหรือยอมให้ต่างชาติมาถือครองที่ดินเหมือนทั้งเวียดนามยอมให้ได้เนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดประเด็นเหมือนกันว่าต่างชาติใครก็จะยอมมาลงทุนระยะยาวในบ้านเราในเมื่อคุณใหเซ็งที่ดินได้แค่นี้นะครับหรือบางทีความชัดเจนของการโปรโมทอุตสาหกรรมและมีบุคลากรมารองรับมันยังไม่มากพอมันตรงนี้ผมถึงเห็นที่ว่าอาจต้องทำกันบ้านหนักอีกหลายจุดเลยคือประเทศที่นำเรามาในเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีคือสิงคโปร์กับมาเลเซียอยู่แล้วใช่ไหมครับเขานำหน้าเราไปเยอะในอาเซียนเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้เรื่องสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์มาเลเซียก็มีเยอะนะครับเขาอาจจะล้าหลังอะไรบางส่วนในเรื่องกฎหมายอย่างบูมิพุทราลอที่อาจจะเป็นข้อกฎหมายทำให้ทางคนมาเลได้เปรียบมากกว่าคนมาเลจีนเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสียของเขาแต่ว่าในแง่ความที่เขามีนักเรียนวิศวกรไฟฟ้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำให้เขามีตัวสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีสิงคโปร์นี่เด่นเรื่องข้อกฎหมายมากที่กล้าเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆและกล้าให้ทดลองใช้แซนด์บ็อกซ์ใช้การบูรณาการในหลายด้านเนี่ยมารวมกันแล้วพัฒนาไปพร้อมกันทางแบงก์ชาติเขาคุยกับกระทรวงการคลังเขาคุยกับกลต.เขาคุยกับตลาดหลักทรัพย์เขา FGX และรวมทำนโยบายด้วยกันที่จะพัฒนาธุรกิจฟินเทคตรงนี้ทำให้ฟินเทคมันก็อยากจะไปใช้การบริการหรืออีโคซิสเต็มที่บูรณาการและพร้อมอย่างสิงคโปร์คุณจะมาไทยคุณเจอกระทรวงคลังพูดอย่างแบงก์ชาติจะทำอีกด้านหนึ่งกลต.ก็ไปอีกทางแล้วมาตลาดทรัพย์จะเจออีกแบบหนึ่งทำยังไงให้องค์กรของภาครัฐเนี่ยมันมีความบูรณาการในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ต้องมีเจ้าของเจ้าภาพเรื่องให้มันทำงานแล้วเป็นท็อปิกมากกว่าเป็นเรื่องนี้อ่ะเมื่อฟินเทคเป็นเรื่องสำคัญคุณต้องคิดแล้วเนี่ยฟินเทคขาดอะไรบ้างแบงก์ชาติต้องทำอะไรและคลังต้องดูให้สิทธิพิเศษภาษีอะไรแล้วดูตลาดหลักทรัพย์กับกลต.ทำงานขับเคลื่อนเรื่องกฎให้เป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่เป็น regulator อย่างเดียวผมคิดว่าความต่อเนื่องผมไม่ค่อยกังวลเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้คนไทยเราเริ่มถึงแม้จะไม่ได้ปรองดอง 100% แต่มันความปรองดองบางส่วนเริ่มเกิดขึ้นแล้วผมกลับมองว่าปัญหาคือทำยังไงให้ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายเกิดขึ้นเพราะถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลนึงมาแล้วบอกว่าเราจะลงทุนสร้างทรัพยากรมนุษย์เป็นนักรบธุรกิจยุคใหม่แต่พอมาเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บจากการเลือกตั้งบอกเอ้ยไม่เอาละเรื่องการศึกษาไม่ใช่สำคัญละเปลี่ยนวิธีทำใหม่ไปทำเรื่องประชานิยมไปอัดฉีดเม็ดเงินอีกแบบไปทำอีกแบบนึงมันจะเสียความต่อเนื่องมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่จับต้องได้แล้วทำร่วมกันในแง่ของบุคลากรข้าราชการระดับสูงเนี่ย KPI ของข้าราชการระดับสูงต้องวัดแล้วว่าอันนี้คือยุทธศาสตร์ชาติใครจะมารัฐมนตรีคนไหนจะมาเป็นอะไรที่ทุกพรรคนะทุกเรียกว่าทางฝั่งทหารพรรคการเมืองเห็นตรงกันว่าต้องทำละอย่างการศึกษาวาระแห่งชาติแต่ทำยังไงให้ปฏิรูปแล้วมันอยู่กับมันอยู่คือมันสติ๊กไงไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลดูอย่างกระทรวงศึกษาถ้าผมจำไม่ผิด30ปีที่ผ่านมาน่าจะรัฐมนตรีเป็นโอ้โหหนึ่งผมว่าคนหนึ่งอยู่ไม่เกิน1ปีนะสิบคนหนึ่งสึก11เดือนถ้าจำค่าเฉลี่ยไม่ผิดใน30กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วว่าคุณอยากจะพัฒนาการศึกษาแต่ว่าคุณเปลี่ยนรัฐมนตรีเป็นว่าเล่นเนี่ยมันนโยบายระดับสูงสุดเนี่ยมันก็ไม่เคยสติ๊กอันนี้คือจุดที่ยากเลยและอันที่สองคือเรื่องรัฐวิสาหกิจถ้าคุณอยากปฏิรูปการใช้เม็ดเงินของรัฐให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพคือมันเป็นเรื่องของ process ผมว่าคนไทยบางทีเก่งหลายเรื่องนะคือคนที่เก่งเลขก็เก่งเลขเป็นวิศวกรไปเลยคนที่เก่งเรื่องศิลปะก็ศิลปินไปเลยแต่คนไทยผมว่าก็ยังมีความเป็นศิลปินความเป็นมิตรไมตรีความเกรงใจกันนะครับรู้จักมักชอบกันแต่ภายในกรอบทั้งหมดเนี้ยผมว่า2เรื่องที่สำคัญมากที่จะทำให้มันก้าวข้ามได้คือว่าการวัดนะครับดัชนีต่างๆเนี่ยดัชนีเรื่องความเหลื่อมล้ำดัชนีคอร์รัปชันดัชนีด้านการศึกษาพิซซ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นคุณภาพของการพัฒนาคนนะครับ
เพราะแน่นอนแหละถ้าประเทศไหนมีคอร์รัปชันสูงคุณก็แสดงเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนคุณการศึกษาก็คืออนาคตของเด็กในชาติที่เป็นคนยังไงถ้าคุณไปลองดูการศึกษาในเวียดนามตอนนี้คุณจะกลัวเลยเพราะนักเรียนเขาในเวียดนามในประถมมัธยมเขาเนี่ยดูมีความตื่นตัวกับสังคมดูมีความตื่นตัวในการกระหายทำธุรกิจในการเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมันเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆที่ไม่ง่ายที่ไม่ง่ายผมว่ามันต้องมีตัวกระตุ้นให้เกิดแล้วถ้าเกิดภาครัฐก็ต้องมาร่วมเอกชนแล้วทำด้วยกันเพราะเอกชนก็มีหลายอันที่ทำเรื่องการศึกษาคือผมว่าต้องมาประชารัฐส่วนหนึ่งขับเคลื่อนได้นะครับแต่คุณจะก้าวข้ามตัววัดเนี่ยคุณต้องมี KPI ใหม่ข้าราชการระดับสูงต้องเซตใหม่เลยว่าอ่ะ1ปี3ปี5ปีแล้วคุณโปรโมทคนด้วยค่าเฉลี่ยของคุณภาพการคุณพัฒนาใน5ปีไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาวัดแค่ปีต่อปีไม่ใช่ว่าตัวเลขส่งออกปีนี้เฮ้ยปีนี้คุณถูกเป้าแล้วโตได้ 5% เข้าเป้าคุณได้โปรโมทแล้วปีหน้าแกเป็นไงแกเป็นลงใหม่อีกรอบอย่างเงี้ยเหรอส่งออกก็เน่าอีกรอบคุณต้องอาจต้องวัดในแง่คุณภาพว่าคุณสร้างทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ได้กี่คนและคุณภาพคุณไปเซอร์วิสอุตสาหกรรมใหม่ได้จริงหรือเปล่าคุณสามารถดึงดูดอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของโลกมาเป็นพาร์ทเนอร์กับบ้านเราได้กี่รายหรือกี่เจ้าหรือแม้กระทั่งคุณภาพครูที่คุณสร้างให้นักให้ฐานใหม่ได้เพื่อจะสร้างนักเรียนใหม่สร้างครูดีๆใหม่ให้มีการต่อยอดกันผมว่าตัววัดมันต้องเปลี่ยนนะนี่คือความยากป๋าคะแล้วถ้าเกิดสุดท้ายแล้วหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้จริงๆมันคือเรื่องอะไรคะเราต้องสร้างเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่อยากรู้อยากเห็นกับทางด้านเทคโนโลยีนะครับผมสังเกตดูนะครับคนรถไฟฟ้าเนี่ยคนเล่นมือถือยังคงเล่นเกมอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์นะครับมือถือแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อการแสวงหาความรู้หรือว่าใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับแทนที่จะเป็นเรื่องของทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโครงสร้างทางด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนทางด้านเอกชนหรือว่าทางด้านสถาบันการเงินอะไรต่างๆทั้งหลายผมไม่ห่วงเพราะอะไรเขามีเงินทุนหนาเขามีเงินทุนหนาพร้อมที่จะซื้อเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาใช้พร้อมที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญมาและก็ฝึกให้พนักงานเนี่ยรู้จักใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าบริษัทเล็กบริษัทน้อยหรือว่าในระดับภาคของประชาชนเนี่ยอย่างที่เราพูดในรายการมาตลอดเนี่ยยังคงมีแก๊ปที่ห่างกันอยู่นะครับแต่ว่าแก๊ปนี้ต่อไปอาจจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเรื่องการแพร่หลายของทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับไปถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นมือถือไม่ต้องห่วงตอนนี้คนไทยเกือบทุกคนมีมือถือแล้วแต่ที่สำคัญคือว่าพอมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมีมือถือจะใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับเพื่อที่จะนำมาสู่ความรู้ความสามารถในการต่อยอดนะครับหรือว่าการสร้างรายได้แทนที่จะเป็นพาสซีฟนะผู้ใช้ที่เฉยแฉะนะครับหรือว่าใช้เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวโหแต่ชอบคำนี้มากเลยค่ะป๋าเรามีเครื่องมืออยู่กับตัวแต่เราจะเปลี่ยนเครื่องมือตัวนี้ให้กลายเป็นขวานด้ามเดิมหรือจะเปลี่ยนเครื่องมือตัวนี้ให้กลายเป็นแทรคเตอร์ที่ขุดหาข้อมูลได้ไกลและลึกมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณทางป๋าธนงมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณจริงๆค่ะป๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับหวังว่าวันนี้นะคะทุกคนที่ได้ฟังเทปนี้ไปแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเอาเครื่องมือในตัวเองและค้นหาเพชรในตัวเองได้เจอด้วยเครื่องมือเหล่านั้นนะคะหากใครที่อยากจะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนมันจะอิงกับเรื่องของการลงทุนได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าจากภาพ Thailand 4.0 แบบนี้เราจะมีวิธีการมองเรื่องของการวางแผนลงทุนอย่างไรได้บ้างในช่วงหน้าค่ะการที่เราจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 มีทั้งอุปสรรคและก็โอกาสรอเราอยู่นะคะแต่ในเรื่องของการลงทุนแบบนี้วางแผนจะดูอย่างไรบ้างวันนี้ทำอยู่กับทางพี่เสก CFP จากทางบลจ.บัวหลวงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เสกคะเราเห็นการเติบโตของ Thailand 4.0 เนี่ยแต่ละก้าวมันมีทั้งอุปสรรคแล้วก็โอกาสเลยนะคะมุมมองของพี่เสกเองเนี่ยค่ะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือถ้าพูดถึงในสโคปเรื่องของการลงทุนใช่ไหมครับการเติบโตของกิจการต่างๆอะไรพวกนี้มันก็เป็นโอกาสนะเราก็ดูว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเรากำลังอยู่ในยุคที่โลกมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ถูกไหมครับกิจการอะไรที่เคยเติบโตเคยได้รับความนิยมข้ามวันข้ามคืนมันอาจจะพลิกไปเลยก็ได้หรือกิจการที่ไม่เคยมีใครสนใจเขาคิดอะไรใหม่ๆและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพวกนี้เขาก็จะเป็นกิจการที่เติบโตหรือว่ารุ่งเรืองหรือสามารถสร้างผลกำไรเป็นกอบเป็นกำได้เร็วมากนะครับสิ่งนึงที่บลจ.บัวหลวงทำทีมงานจัดการกองทุนเขาทำก็คือเขาเห็นตรงนี้เป็นเรื่องของเทรนด์นะครับดิจิทัลไลเซชันคือเมกะเทรนด์ใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งไทยทั้งอาเซียนแล้วก็โลกใบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเลือกหากิจการที่ได้ใช้ประโยชน์นะครับได้ประโยช
แล้วก็รู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในการทำนั่นแสดงว่าวิธีการมองนโยบายต่างๆที่ตอนนี้คือต้องดูธุรกิจที่เขามีการปรับตัวเข้ากับธีมการลงทุนตอนนี้ใช่ใช่ครับก็คือธีมการลงทุนคืออันนี้เป็นเมกะเทรนใหญ่เลยล่ะคือยาวกว่าเทรนยาวกว่าธีมอีกนั่นก็คือเรื่องของดิจิทัลไลเซชันอย่างที่บอกดิจิทัลไลเซชันก็คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเรื่องของการสื่อสารการเชื่อมโลกต่างๆให้เป็นประโยชน์ใครที่ได้ประโยชน์จากอันนี้บ้างกิจการโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ต Wi-Fi เดี๋ยวนี้ค่าโทรมันไม่ใช่สาระแล้วถูกไหมเดี๋ยวนี้โทรไลน์กันแทนเพราะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนธุรกิจเขาไปเก็บประโยชน์จากเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไหมคะเพราะถ้าเกิดบางคนที่เขายังคงมีพอร์ตการลงทุนที่อยู่ในหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีการปรับตัวตามโลกที่เป็นดิจิทัลไลเซชันแบบนี้เนี่ยเขาต้องปรับพอร์ตตัวเองไหมคะพี่เสกคือจำเป็นต้องควรจะต้องปรับนะครับควรต้องปรับแต่ว่าบุคคลเนี่ยจะไม่ต้องปรับเองหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนที่จะดูนะครับมันไม่มีกิจการหรือเซกเตอร์ไหนหรอกที่มันจะตายไปทั้งเซกเตอร์แต่ว่ามันจะมีกิจการในเซกเตอร์นั้นๆที่เขารู้จักปรับตัวเขาใช้ประโยชน์ในการตอบโจทย์ในการตอบสนองของเขาสำคัญก็คือเขาต้องไม่คิดว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่ที่ใครจะแตะหรือเขาจะล้มเขาไม่ได้อีกต่อไปเพราะเราเห็นยักษ์ล้มมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วใช่ค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นหนึ่งคนที่ล้มตายตายจากไปกับธุรกิจพวกนี้พอร์ตการลงทุนยังอยากให้คงเขียวไว้ได้เนี่ยก็ต้องมีการปรับแนวโน้มนโยบายการลงทุนให้มากยิ่งขึ้นก็ผู้จัดการกองทุนจะต้องดูนะครับดิจิทัลไลเซชันเป็นธีมนึงที่เราคิดเราพิจารณาแต่ว่ามันก็มีธีมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนนะครับการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีการจับจ่ายใช้สอยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปพวกนี้มันจะล้อเชื่อมกันหมดครับพอมันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะเลือกกิจการหรือดูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นเทรนด์เหล่านั้นแล้วเราเข้าไปลงทุนเก็บวางผลประโยชน์ในระยะยาวจากสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าเกิดคนไหนที่เขาเห็นโอกาสแบบนี้แต่ในพอร์ตยังไม่มีหุ้นแบบนี้เลยครับพี่เสกทำยังไงดีอะคะกองทุนบัวหลวงเรามีกองทุนนึงนะครับก็คือ B Innotech ซึ่งเป็นกองที่ลงทุนในกิจการหรือว่าได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใช้ประโยชน์หรือว่าปรับตัวที่ดีอย่างนี้อย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับถ้าสนใจลองดูข้อมูลกองนี้ก็ได้ครับ B Innotech เนี่ยจะตอบโจทย์ของกลุ่มที่ต้องการผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสของกิจการเหล่านี้ได้ดีเลยครับเห็นภาพชัดแบบนี้ต้องขอบคุณพี่เสกมากเลยสำหรับนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอกาสทางการลงทุนรอพวกคุณอยู่แล้วนะคะหากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมติดต่อไปทางบลจ.บัวหลวงได้เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลารายการหมดแล้วสวัสดีค่ะ